สวัสดีครับอยู่กับผมจอมยุทธพเนจรวันนี้ผมจะมารีวิวชาลาวซ่งซุยเซียนนะครับเป็นชาจีนอบไฟกลางนะครับลักษณะชาตัวนี้บอดี้ของเขาก็จะเป็นจะออกสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้มๆนะครับน้ำตาลเข้มครับผมมีกลิ่นหอมนะครับบอดี้ตัวของเขานะครับแล้วก็ที่มาของชาตัวนี้ก็อยู่ที่ปู่อีสานนะครับเป็นชาที่ผ่านกระบวนการทำให้แห้งแล้วนะครับแล้วก็เอาไปผ่านความร้อนโดยการอบกับไฟนะครับใช้ไฟกลางนะครับทำให้คุณลักษณะของชาตัวนี้มีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมจากภายนอกนะครับซึ่งยังไม่ได้ผ่านการชงนะครับความร้อนที่เหมาะกับการชงชานี้ใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่เดือดนะครับน้ำเดือดนะครับก็ประมาณ 90-100 องศานะครับอุปกรณ์การชงของผมวันนี้จะเป็นก่ายหวานนะครับแรกผมก็ขออนุญาตอุ่นอุปกรณ์ก่อนนะครับรอบนี้เราก็จะชง3น้ำเหมือนเดิมนะครับเราจะทราบถึงรสชาติของชาตัวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับในแต่ละน้ำเป็นลักษณะแบบไหนนะครับหลังจากที่ผมอุ่นก่อนเสร็จร้อยนะครับผมก็จะนำชาประมาณ4กรัมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมดื่มคนเดียวก็จะใช้ไม่เยอะนะครับใส่ลงไปในอุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับผมก็จะนำอุปกรณ์มาเขย่ากันนะครับกระดมครับดมโอ้หอมอบอวลกลิ่นควันไฟนะครับควันไฟหอมมันหอมแบบยังไงผมก็หอมกลิ่นควันไฟนะครับควันไฟกลิ่นของชาครับใบชากลิ่นควันไฟในน้ำแรกผมก็เทน้ำลงไปล้างตัวชาก่อนนะครับเทแล้วก็รีบล้างออกเลยนะครับเราจะไม่แช่ไว้นานนะครับว้าวในน้ำแรกสีของเขาก็เด่นออกมาชัดเจนนะครับหอมนะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมขั้วไฟนะครับในน้ำที่สองนะครับก็คือน้ำที่เราเริ่มดื่มทานนะครับผมก็แช่ใบชาไว้ประมาณสัก5วินาทีนะครับครบ5วินะครับผมก็จะดินชาออกจากตัวไก่หวานนะครับว้าวมีกลิ่นหอมมากนะครับโอ้โหผมยังไม่ได้ลองชิมครับแต่กลิ่นของเขาเนี่ยบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับคือหอมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับกลิ่นเขาจะใกล้ๆกับชาต้าหงนะครับกลิ่นเขาจะออกคล้ายๆกับชาต้าหงนะครับแต่ว่ารสชาตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีก่อนนะครับสีเหลืองทองอัมพันนะครับโอ้สีเหลืองทองนะครับจะออกสีเหลืองทองน้ำตาลทองประมาณนี้ครับกลิ่นหอมโอ้กลิ่นหอมนะครับหอมมากหอมมากนะผมจะลองชิมนะครับ
โอ้โหหวานนะครับในน้ำแรกอ่ะ5วินี่หวานนะครับไม่สัมผัสถึงความฝาดเฝื่อนนะครับหวานโอ้หืมเหน็ดเหนื่อยมานี่ชิมนี่โอ้โหหายเหนื่อยเลยนะครับโอ้น้ำที่2เนี่ยสุดยอดนะครับเดี๋ยวจอกที่2เนี่ยครับทำให้ลื่นคออ่าใช่ไม่ใช่น้ำที่2ครับจอกที่2ของน้ำที่1นะครับลื่นคอจะทานให้หมดนะครับหมดแล้วครับหมดในจอกแรกนะครับในการแรกครับในการที่2นะครับผมก็จะแช่ไว้สักประมาณ10วินาทีนะครับมาผมจะเริ่มเทน้ำลงไปเลยนะครับ10วินะครับครับเมื่อครบ10วินะครับผมก็จะเทน้ำออกจากตัวกายหวานนะครับน้ำที่2นี่แหละเขาว่าเด็ดนะครับน้ำที่เราใช้ที่เราดื่มกาที่2เลยนะครับรสชาติจะปลุกตื่นอย่างแน่นอนครับกลิ่นหอมนะครับหอมตลบอบอวลพวยพุ่งอยู่ในบ้านนะครับโอ้สีน้ำตาลทองนะครับออกสีน้ำตาลทองครับรสชาตินะครับเดี๋ยวรีวิวรสชาตินะครับโอ้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับในน้ำนี้เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมนะครับอร่อยมากนะครับมันหวานกลมกล่อมนะครับไม่มีรสฝาดไม่มีรสเฝื่อนนะครับแต่คาเฟอีนนี่อาจจะมีเล็กน้อยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีเล็กน้อยนะครับหอมหวานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดื่มให้หมดนะครับแล้วผมจะมารีวิวในกาที่3นะครับครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีรู้เฟื่องเรื่องชานะครับส่งตัวอย่างชามาให้ผมชิมเพียบเลยนะครับผมก็จะพยายามรีวิวให้ครบทุกตัวนะครับขอบคุณครับครับกลับมาอยู่ในช่วงของกาที่3นะครับรอบนี้ผมก็จะใช้เวลาในการชงประมาณ10วินาทีเหมือนกันนะครับเทน้ำโอ้ตัวบอดี้ชาตื่นขึ้นใบกว้างขึ้นนะครับเห็นเป็นใบเห็นเป็นใบอย่างชัดเจนนะครับถ้าเมื่อครบ10วินะครับผมก็จะรินชาออกจากตัวไก่หวานครับหอมมากครับหอมมากเลยครับพอจากเสียงเหนื่อยๆมาพอผมดื่มชาแล้วรู้สึกแบบตื่นนะครับกระชุ่มกระชวยนะครับโอ้โหสีน้ำใกล้ๆกับสีในกาที่1ที่2ที่3เนี่ยสีใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับสีน้ำตาลทองครับหอมเหมือนเดิมนะครับการที่2ก็ยังการที่3ก็ยังหอมเหมือนเดิมครับรสชาติดีนะครับรสชาติดีชุ่มปากนะครับหวานติดปลายลิ้นนะครับรสชาติยังคงอยู่นะครับในรอบนี้นะครับหอมหวานนะครับชื่นใจนะครับพอได้ดื่มชาอยู่สามกาเนี่ยผมก็รู้สึกชื่นใจกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋านะครับแม่ครับโดยสรุปภาพรวมของชาตัวนี้แล้วครับมีกลิ่นหอมของใบชาครับแล้วก็มีรสชาติที่หวานติดปลายลิ้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นคู่การผ่านการคั่วการไฟอะไรเงี้ยครับรสชาติของการคั่วเนี่ยจะไม่เท่ากับชาต้าหงนะครับแต่ก็ดื่มแล้วก็รู้สึกชุ่มคอครับรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอรีวิวชาลาวซงสวยเสียดที่อบไฟกลางไว้
ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของจอมยุทธ์พเนจรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ